15คำคมคนจีนมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับต้นไม้ต้นใหญ่ๆเกิดจากก้าไม้ต้นเล็กๆหอสูงเสียดเมคารากฐานเตี้ยติดดินวิถีไกลพันลี้เริ่มต้นจากก้าวสั้นๆใต้ฝ่าเท้าของเราขอเพียงมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็ทนได้ไม่ว่าจะสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรก็สามารถปรับตัวได้เสมอผู้มีใจตั้งมั่นย่อมชนะฟ้าผู้ไร้ความตั้งมั่นฟ้าย่อมชนะคนนักรบนั้นกล้าหาญพวกเขาไม่รู้จักคำว่ากลัวแล้วก้าวไปข้างหน้าแบบไม่หยุดยั้งพวกเขาไม่กลัวถูกหินสะดุดหกล้มไม่มีอุปสรรคใดๆเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของพวกเขาได้สำเร็จทะเลรองรับแม่น้ำนับร้อยสายได้จึงกว้างใหญ่ไพศาลบุคคลผู้สูงส่งเข้มแข็งเพราะไร้กิเลสตัณหาหากไม่มีอุดมการณ์ก็เหมือนเรือที่ปัสจากหางเสือเหมือนม้าที่ไร้บังเฮียนวิ่งเตลิดไปไร้ทิศทางสุดท้ายจะล่องลอยไปแห่งหนใดก็ไม่รู้ถ้าไม่ปีนขึ้นไปบนภูเขาสูงก็ไม่รู้ว่าแผ่นดินกว้างใหญ่เพียงใดถ้าไม่เข้าไปในหีบเขาลึกก็ไม่รู้ว่าแผ่นดินนั้นหนาแค่ไหนผู้ที่ไร้ซึ่งอุดมการณ์อันสูงส่งย่อมไม่มีทางรู้แจ้งผู้ที่ไม่มีภารกิจอันยุ่งเหยิงย่อมไม่มีความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เมื่อยังไม่มีงานหลักก็ให้ทำงานรองไปหมดทุกงานเพื่อให้ได้มาซึ่งงานเมื่อมีงานหลักแล้วก็ให้ทิ้งงานรองออกไปแล้วทำงานหลักให้เกิดความเชี่ยวชาญต้องทำให้เรื่องยากในโลกนี้ให้กลายเป็นเรื่องง่ายเรื่องใหญ่ๆต้องทำด้วยความพิถีพิถันละเอียดรอบคอบผู้ที่ขาดความเข้มแข็งทางจิตใจทำสิ่งใดก็ไม่บรรลุผลสำเร็จจิตมั่นความชั่วร้ายทั้งปวงย่อมไม่เกิดขึ้นจิตสงบจะไม่สนใจเรื่องทั้งปวงผู้ที่มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่จะไม่ล้มเลิกกลางคันการต่อสู้และการทำงานของพวกเราก็คือการนำความคิดสู่การปฏิบัติให้ได้คำนินทาคำยกย่อมิอาจทำให้ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองหวั่นไหวได้ผู้ที่ลงมือทำเรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายผู้ที่ไม่ลงมือทำเรื่องง่ายก็จะกลายเป็นเรื่องยาก